มาดูที่เศรษฐกิจบ้านเรากันบ้างนะคะมีรอยเตอร์โพลนะคะคาดการว่าการส่งออกของไทยนะคะน่าจะหดตัวลงค่ะหลังจากที่ร้อนแรงติดต่อกันมาถึง2เดือนเลยนะคะเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจโลกยังค่อนข้างจะอึมครึมค่ะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยฉุดการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะในขณะที่การส่งออกของไทยนั้นคิดเป็นสัดส่วนถึงกว่า 60% ของ GDP ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะเปิดเผยผลการสำรวจคาดว่ายอดส่งออกที่ผ่านศุลกากรของไทยมีแนวโน้มร่วงลงในเดือนเมษายนค่ะหลังจากปรับขึ้นมานาน2เดือนติดต่อกันในขณะที่อุปสงค์ในตลาดโลกยังคงอยู่ในภาวะเฉื่อยชาโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะจะเปิดเผยตัวเลขการค้าของไทยในวันนี้เวลา 14:00 น.และจะมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีผลผลิตของไทยในวันอังคารที่31 พฤษภาคมเวลาประมาณ 10:30 น.ค่ะค่ากลางของตัวเลขคาดการณ์ในโพลรอยเตอร์นะคะบ่งชี้ว่ายอดการส่งออกของไทยอาจลดลง 1.25% ในเดือนเมษายนปีนี้เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนหลังจากที่ปรับขึ้น 1.3% ต่อปีในเดือนมีนาคมและหลังจากพุ่งขึ้น 10.27% ต่อปีในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะโดยการพุ่งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นั้นได้รับแรงหนุนจากการส่งออกของรายการสินค้าพิเศษซึ่งก็คือการส่งออกทองและเฮลิคอปเตอร์ทหารค่ะทั้งนี้ยอดการส่งออกของไทยอยู่ในภาวะอ่อนแอมาเป็นเวลานานแล้วโดยเป็นผลจากอุปสงค์ที่ระดับต่ำในตลาดโลกนะคะในขณะที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวและมีปัญหาเชิงโครงสร้างการส่งออกในไทยซึ่งภาคการส่งออกของไทยนั้นคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงกว่า 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ค่ะการส่งออกที่เฉื่อยชานะคะก็ยังจะเป็นอุปสรรคขัดขวางความพยายามของรัฐบาลทหารของไทยในการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่ายอดการส่งออกอาจหดตัวลง 2% ในปีนี้ซึ่งก็จะถือเป็นการหดตัวปีที่4ติดต่อกันโพลของรอยเตอร์ยังคาดการด้วยนะคะว่ายอดการนำเข้าของไทยอาจดิ่งลง 7.65% ต่อปีในเดือนเมษายนหลังจากรูดลง 6.90% ต่อปีในเดือนมีนาคมค่ะอย่างไรก็ตามศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB ของธนาคารทหารไทยกลับมองสวนทางกันค่ะโดยคาดการว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนน่าจะขยายตัวได้มากกว่าเดือนหน้าเล็กน้อยอันเป็นผลมาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะราคาน้ำมันและยางพาราค่ะ